ครับนี่เป็นการป้องกันตำแหน่งและชิงตำแหน่งแชมป์รุ่นใหญ่ที่สุดของเมืองไทยนั่นก็คือรุ่นเวลเตอร์เวทนะครับน้ำหนัก147ปอนด์ระหว่างเจ้าขาวชื่อเล่นของธนชัยกระทิงแดงยิงกับผู้ท้าชิงชาวเม็กซิกันนะครับเฟอร์นันโดคาสตาเนดาบาลาเดสเพื่อให้กระชับและฟังง่ายทีมผู้บรรยายทั้งหมดจะขอใช้คำหลังนะครับเพื่อให้กระชับและฟังง่ายขึ้นครับผมธีรชัยกระทิงแดงยิมครับชื่อจริงนี่นายเทวากีรัมครับอายุ21ปีครับเป็นชาวจังหวัดบุรีรัมย์สถิติการชกนี่ชนะรวดสา23ครั้งครับน็อก17นะครับครองแชมป์พาบ้านะครับในรุ่นเวลเตอร์เวทอยู่ครับครั้งนี้นี่ป้องกันตำแหน่งครับโอ้ผู้ท้าชิงคนสำคัญเลยนะครับเฟอร์นันโดคาสตาเนดาครับอายุ25ปีนะครับมีดีกรีเป็นอดีตแชมป์เยาวชนมันอยู่ BC ครับในรุ่น140ปอนด์สถิติการชกนี่28ครั้งครับชนะ21น็อก14แล้วก็แพ้7นะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลการย้ายครับจากสยามกีฬานะครับมวยสยามรายวันแล้วก็นิตยสารมวยโลกครับแฟนกีฬาแฟนมวยที่ชอบของใหญ่ชอบของหนักโปรดจับตาดูคู่นี้ครับครับอาชีพนี้มาเหมือนเดิมครับน็อกยกแรกนี่จิวเจิ้งบอกว่าเอาไป 3,000 บาทเฮียเตา 5,000 บาทจากเสือ11ตัวด้วยนะครับแล้วก็วิวาพาเลทด้วยจากร้านพักเครื่องคุ้มเลิศสุพรรณบันทิพย์ครับคุณสุพรรณบันทิพย์ชสารวันคุณชัยโรจน์กาญจนศิลาโรจน์ก็อีก5,000 บาทเหมือนกันแล้วก็ยังมีจากคุณอมรินทร์พรประธานสงปูเซอร์ครับผมแล้วก็กระทิงแดงอีก 10,000 บาทครับครับเป็นคู่มวยที่น่าสนใจนะครับบาราเลสกรรมการพินิจปัญญาทรัพย์ครับใช้กรรมการใหญ่เลยครับนี่ถือว่าเป็นกรรมการหมายเลขหนึ่งของเมืองไทยครับโอ้ทีเดียวครับหายทองทีเดียวเปรี้ยงเลยครับเช็คบินทีเดียวรับหายทองไปเลยครับจัด10เลยหรือเปล่าครับเรียบร้อยครับขาดมากครับเรียบร้อยครับลุกไม่ขึ้นครับบาราเดสเหนือความคาดหมายเลยครับโอ้โหดูครับดีใจครับธีรชัยจบเร็วเลยครับเหนือความคาดหมายจริงๆครับชมภาพช้าก่อนครับชมภาพช้าก่อนครับดูครับมัดขวาครับสุดลงไปเลยครับจุดท้ายก่อนแล้วขวาตามนะครับจุดศูนย์รวมประสาทครับดูอีกมุมนึงครับเปรี้ยงเข้าไปครับเส้นตรงเป็นไม้บรรทัดนะครับยิงขวาตรงเข้าไปครับเต็มกระโดงคางครับนาทีแรกนะครับนาทีแรกเลยครับสมกับดริกีรองแชมป์โลกอันดับ6เลยนะครับสำหรับทางกฤติรชัยครับโอ้โหครับยังงงอยู่เลยครับบาราเดสยังงงอยู่เลยครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาเด็ดขาดแล้วก็ดุดันมากครับธีรชัยเจ้าขาวครับไปพักชมโฆษณาสวยๆครับเดี๋ยวกลับมาครับดูภาพใช้ทีดีพักแป๊บเดียวครับ